ปั่นพื้นมั่งบรรยากาศตรงนี้โอ้สุดยอดเลยสุดยอดเนาะนี่ขนาดบรรยากาศคือมันจะว่าเออรู้สึกว่าทุกอย่างดีดีสดใสดีนะอัสลามุอะลัยกุมครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ห้านอะไรนะมัสยิดห้านมัสยิดดำเขียนดำรำลึกปี5เนาะนี่ทุกคนครับจุดเช็คอินริมทะเลเนาะบรรยากาศดีมากนะครับตรงนี้เป็นอำเภอท่าศาลาเนาะห้านเขียนดำรำลึกครับนี่จุดเช็คอินอยู่ในทะเลนะครับบรรยากาศดีนี่ครับชายฝั่งทะเลก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมนะครับบรรยากาศสะพานนะครับติดทอดไปในทะเลเนาะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับไปดูใกล้ๆว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างครับโอเคนะครับทางเข้าก็คือจะมี2ทางเลยก่อนเนาะนี่ครับก็คือจะมีจุดรับบริจาคอยู่ตรงนี้นะครับนี่ว้าวสวยห้ามมากโอ้เขียนดำรำลึกปี5วังอัสลามุอะลัยกุมปั่นพื้นมั่งบรรยากาศตรงนี้โอ้สุดยอดเลยสุดยอดนะนี่ขนาดบรรยากาศคือมันจะว่ารู้สึกว่าทุกอย่างดีดีสดใสดีนะแต่ว่าไม่ได้มาน่าเสียดายน่าเสียดายคนที่มานี่คือผู้นายก็คือคุมสุดๆเลยใช่คุมบรรยากาศดูทุกคนนี่ดูว้าวบรรยากาศว้าวนะครับวันนี้ก็มาพบกับดุนยาบาเทียวด้วยเนาะนี่โอเคครับบรรยากาศเป็นไงบ้างกับวันนี้นี่แต่ว่าใครไม่มานะครับเรื่องนี้ก็บรรยากาศเลยก็มีหน้าดีเซลฟี่คนถ่ายรูปอะไรก็เยอะแยะเลยที่ถ่ายรูปเช็คอินเซลฟี่นี่เดี๋ยวนี้เขาเรียกเรืออะไรนะเรืออันนี้เขาเรียกว่าเราก็หัวซิงหรือเรือก็เล่เรือก็เล่เหลือหัวซิ่งก็ได้หัวซิ่งก็ได้หัวเดียวก็เละเหลือก็เละก็ได้เนาะนี่เหลือก่อนและโอ้ทองทะเลอ่าวไทยนะครับคนละ